ผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าธุรกิจเคมีคอลที่เรียกว่าเคมีคอลอินดัสทรีเนี่ย เราพูดกันถึงสโคปประมาณไหนนะฮะเพราะจริงๆเคมีพันเนี่ยมันอยู่ใกล้ชิดพวกเรามากตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะครับเวลาเราใช้ของอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเคมีพันทั้งนั้นนะฮะแต่ถ้าดูการเติบโตของอุตสาหกรรมเนี่ยต้องบอกว่าในอีกประมาณ10ปีข้างหน้าเนี่ยไซส์คือขนาดของอุตสาหกรรมนี่จะโตไปประมาณ2เท่านะฮะซึ่งจริงๆปกติอุตสาหกรรมเคมีเราก็จะโตตาม GDP นะครับถ้าดูตัวเลขเนี่ยนะครับในปี2035เนี่ยคือสักประมาณ20ปีเนี่ยเราจะพูดถึงมูลค่าของอุตสาหกรรมเนี่ยประมาณ 5.6 ทริลเลียนยูโรนะฮะคิดง่ายๆประมาณสัก15เท่าของ GDP เมืองไทยนะฮะอันนี้คือภาพรวมของอุตสาหกรรมนะฮะแต่ว่าปัญหาก็คือถ้าดูอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมในแต่ละปีเนี่ยเมื่อก่อนเราจะเติบโตประมาณ 5-4% นะฮะในอนาคต 10-20 ปีข้างหน้าเราจะเห็นการเติบโตที่ลดลงนะฮะเพราะว่าตลาดมีความอิ่มตัวมากขึ้นนะฮะแล้วก็ในส่วนของความท้าทายต่างๆไม่ว่าเป็นราคาวัตถุดิบเองหรือว่าในส่วนของความต้องการผู้บริโภคเนี่ยนะครับเราก็เลยคิดว่ามันต้องมีการ transform อุตสาหกรรมนะครับให้เปลี่ยนรูปไปเป็นอะไรที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนมากขึ้นนะฮะคือถ้าดูภาพรวมนะครับของอุตสาหกรรมเนี่ยจะเห็นว่าอย่างเซกเตอร์ใหญ่ที่เป็นปิโตรเคมีเนี่ยก็จะโตประมาณ GDP อยู่แล้วประมาณสักเปอร์เซ็นต์เศษๆนะฮะส่วนอย่างกลุ่มของ commodity ที่เป็นพลาสติกเนี่ยเม็ดพลาสติกที่เราใช้กันเนี่ยมันก็จะโตในลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะฮะยกเว้นบางส่วนที่เป็น specialty นิดหนึ่งนะครับเช่นพลาสติกวิศวกรรมต่างๆนะฮะที่เราเห็นอยู่ในกันชนรถยนต์ในตัวเครื่องไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะฮะก็จะมีการเติบโตที่ดีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างกลุ่มของ paint coatings หรือว่าพวก food additive ต่างๆเนี่ยก็จะมีการเติบโตที่มากกว่า GDP สักจุดถึง2จุดนะฮะแต่จะเห็นว่าภาพเฉลี่ยเนี่ยเราไม่ได้ก้าวกระโดดในอุตสาหกรรมอื่นอย่างอุตสาหกรรม IT เขาโตกันอยู่นะฮะ 3-4-7% อะไรเงี้ยครับของเราจะอยู่นิ่งๆประมาณเนี่ยฮะประมาณ 3-4% นะครับแต่ถ้าเราดูเนี่ยทำยังไงที่เราจะ transform ตัวอุตสาหกรรมให้มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยนะฮะแล้วเราก็พูดง่ายๆยั่งยืนนะครับต้องมองว่าที่เราเรียกเคมีคอล 4.0 เนี่ยมันเหมือนเป็นตัวที่กำลังจะเปลี่ยนนะฮะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราแข่งกันด้วยสเกลนะฮะใครมีขนาดของกำลังการผลิตที่ใหญ่เนี่ยก็จะสามารถมีกำไรที่อยู่ได้นะครับแต่ในอนาคตเนี่ยเรามองว่าเนื่องจากความท้าทายในเรื่องต่างๆไม่ว่าในราคาของวัตถุดิบเองหรือว่าความต้องการผู้บริโภคนะฮะอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการประชุมที่ฝรั่งเศสนะครับทุกท่านอาจจะทราบนะฮะที่เราคุยเรื่อง COP 21เนี่ยนะครับมันก็จะมีความท้าทายเรื่องความยั่งยืนการลดของพวกกรีนเฮาส์แก๊สต่างๆนะฮะแล้วก็เมกะเทรนด์นี่เป็นเรื่องของผู้บริโภคเนี่ยก็มีการเปลี่ยนไปเยอะมากนะฮะพวกเราจะเห็นว่าอย่างรถยนต์เนี่ยเมื่อก่อนน้ำหนักต่อคันเนี่ยนะฮะตันถึง2ตันเนี่ยนะครับวันนี้ก็จะลดลงเพราะว่ามีชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกมาแทนเหล็กมากขึ้นนะฮะแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยอันนี้ชัดเจนเพราะว่าสัก2ปีที่ผ่านมาทุกท่านคงเห็นว่าน้ำมันจาก100กว่าเหรียญเนี่ยมันลดมาเหลือประมาณ 4-50 เหรียญนะฮะวันนี้ก็อยู่ประมาณ 45-46 เหรียญนะครับงั้นอุตสาหกรรมต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะว่าต้นทุนหลักๆของอุตสาหกรรมเคมีเนี่ยมาจากวัตถุดิบที่เป็นน้ำมันส่วนหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนของการปรับตัวเนี่ยเรามองว่าอุตสาหกรรมต้องมีความยืดหยุ่นในเชิงของวัตถุดิบนะฮะก็คือเราต้องสามารถใช้วัตถุดิบได้หลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นที่มาจากปิโตเบสหรือมาจากไบโอเบสนะฮะในส่วนของทำยังไงที่เพิ่มของ efficiency ของการผลิตนะฮะอันนี้เราก็มองว่าต้องใช้ในเรื่องของดิจิตอลเข้ามาช่วยมากขึ้นนะฮะผมยกตัวอย่างว่าอย่างโรงงานที่เรามีเนี่ยโรงหนึ่งอย่างโรงกลั่นเนี่ยนะฮะเรามีเซ็นเซอร์ในการวัดข้อมูลของกระบวนการผลิตเนี่ยเป็นหลักหมื่นต้องเรียนว่าหลักหมื่นตัวนะฮะไอข้อมูลที่ออกมาจากโรงงานโรงนึงเนี่ยเราพูดกันว่าวันหนึ่งประมาณ 4-5 เทราไบต์นะฮะซึ่งเยอะมากนะฮะคำถามคือเราจะเอาข้อมูลนั้นมาใช้ประโยชน์เพื่อ
optimize ตัวกระบวนการผลิตได้ยังไงนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะเอาเรื่องของทางดิจิตอลเข้ามาช่วยนะครับในการปรับตัวให้เราให้มี efficiency ที่ดีขึ้นนะฮะอีกเรื่องนึงถ้าเราเห็นชัดเจนเนี่ยความต้องการของลูกค้าเองเนี่ยหรือว่าผู้บริโภคนะฮะเขามีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปพอสมควรเพราะว่าเขามีตัวโรคเยอะขึ้นนะฮะและอีกส่วนหนึ่งก็คือgeneration ใหม่ๆเนี่ยเขาจะมองไม่ใช่ที่สินค้าอย่างเดียวเขาจะมองเราเรียกว่า experience หรือกันก็คือการใช้สินค้าเนี่ยต้องให้เขาพึงพอใจด้วยนะฮะการปรับตัวของเราเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเราเรียกว่า customer experience innovation ก็คือตอบโจทย์ที่ลูกค้าทั้งรู้ว่าต้องการอะไรและไม่รู้เราต้องคาดเดาได้ว่าลูกค้าอยากได้อะไรนะฮะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นส่วนของความยั่งยืนซึ่งเราผมขอเรียกว่าในวงการนะฮะเรียกว่า circular economy คือเมื่อก่อนเนี่ยเราผลิตเป็นเส้นตรงจนถึงของออกมาแล้วก็จบใช่ไหมฮะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเราคงต้องทำเป็นให้มันกลับมาที่ลูปเดิมนะครับทำยังไงให้ย้อนกลับมาให้ได้มากที่สุดนะฮะเพื่อ นี้จะเพิ่มในส่วนของefficiency ด้วยไม่ใช่ของภาคอุตสาหกรรมอย่างเดียวแต่เป็นของเราทุกคนนะฮะเดี๋ยวคงเล่าให้ฟังว่าคำว่า circular economy เนี่ยมันมีผลต่ออุตสาหกรรมเคมียังไงนะครับนิดหนึ่งนะครับก็คือที่เราเรียกว่า Chemical 4.0 เนี่ยมันจะเป็นโลกที่อีก 10-20 ปีข้างหน้าเนี่ยนะฮะอย่างที่ผมเรียนเรื่องทำยังไงให้มีความยืดหยุ่นง่ายการใช้วัตถุดิบนะฮะอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของ Product Portfolio ทำยังไงให้มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์นะฮะที่จะสามารถตอบสนองลูกค้าแล้วก็ต้องมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้มากที่สุดนะฮะรวมถึงเทคโนโลยีที่มาใช้เพื่อเป็นอินเทอร์เฟซกับลูกค้าให้ได้มากขึ้นนะฮะผมเข้าใจว่าทุกคนคงซื้อของผ่านอินเทอร์เน็ตเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกวันนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นภาพรวมซัพพลายเชนที่เราต้องมาคิดว่าอินเทอร์เฟซกับลูกค้าเนี่ยหรือกับซัพพลายเออร์เองเนี่ยจะไอส่วนของเทคโนโลยีมาใช้ได้ยังไงบ้างนะฮะอีกอันนึงก็คือทุกวันนี้เราขายของเนี่ยเราคงไม่ได้ขายแต่สินค้าอย่างเดียวนะฮะเราต้องการขายSolution นะครับว่าลูกค้าต้องการเนี่ยมันอาจจะเป็นทั้งสินค้าและบริการหรืออื่นๆนะฮะรวมถึงทำยังไงให้เราใกล้ชิดกับลูกค้านะครับเพราะว่าปกติอย่าง PTGC เนี่ยเราต้องบอกว่าเป็น B2B ซะส่วนใหญ่นะฮะแต่ว่าลูกค้าเราก็คือผู้บริโภคนะฮะเราก็คงต้องมีความใกล้ชิดลูกค้าเพื่อเข้าใจความต้องการให้มากขึ้นนะฮะช้านิดนึงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะว่าเราเอาเรื่องของ digitization มาใช้ยังไงนะฮะคือผมต้องเรียนว่ามันใช้ได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับแต่ว่าที่เราเริ่มทำแล้วเนี่ยเรามองว่าส่วนหนึ่งเลยในโรงงานของเราเนี่ยเราเอามาใช้เพื่อปรับปรุงในแง่กระบวนการผลิตนะฮะอย่างผมเรียนให้มี efficiency มากขึ้นนะฮะเรารวมถึงในแง่ของ reliability ของโรงงานด้วยนะฮะเพราะปกติในโรงกลั่นหรือว่าปิโตรเคมีเนี่ยเราพูดกันประมาณreliability ของ 99.5% ขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราสามารถให้มันขึ้นมาได้จุด 1.2 เนี่ย 99.6.7 เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเรามากนะฮะซึ่งอันเนี้ยเมื่อก่อนถ้าไม่มีเทคโนโลยีเรื่องดิจิตอลเข้ามาเนี่ยเราจะทำได้ค่อนข้างลำบากนะฮะวันนี้เราสามารถอินทิเกรตภาพรวมของตั้งแต่ equipment unit ขึ้นมาถึงโรงงานทั้งโรงเนี่ยเพื่อให้สามารถคุยกันได้ระหว่าง equipment นะฮะอันนี้ก็จะเพิ่มในส่วนของ reliability มากขึ้นนะครับเดี๋ยวคงเล่าให้ฟังนะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะฮะอีกอันนึงก็เป็นส่วนของทำยังไงที่เราจะลด downtime หรือว่า unplanned shutdown ของโรงงานได้นะฮะปกติเรื่องนี้เรามองว่ามันต้องใช้ในแง่ analytics เยอะการวิเคราะห์ข้อมูลนี่ผมเรียนในโรงกลั่นเนี่ยวันนึงเรา generate 4-5เทราไบต์ของ data เนี่ยนะครับทางไหนที่จะเอาข้อมูลตรงนี้ให้มันสอดรับกันระหว่างทุก equipment ทุกตัวที่เราใช้หรือว่าทุก unit operation ที่เราใช้นะฮะถามว่าประโยชน์คืออะไรนะฮะประโยชน์ของ 4.0 เนี่ยเมื่อเราดิจิตอลเข้ามาใช้นะครับเราคาดหวังว่า productivity เนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 4-5% นะฮะแล้วก็สามารถลดอย่างที่ผมเรียนเรื่องดาวน์ไทม์เรื่องอันแพลนชัตดาวน์ได้มากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ที่เราคาดหวังนะฮะน่าจะถึง 30-40% เป็นอย่างน้อยนะฮะ
อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเรามองว่าจะลดต้นทุนได้ด้วยเพราะว่าอย่างเรื่องการ maintenance เครื่องจักรเนี่ยนะฮะวันนี้เราก็ทำค่อนข้างไม่ได้เป็นระบบในแง่ของไม่ได้เอาข้อมูลทางด้านดิจิตอลเข้ามาใช้นะฮะอีกหน่อยเราน่าจะบอกได้ว่า equipment A เนี่ยมันน่าจะเสียเมื่อไหร่คือปกติเรามีทำ PM preventive maintenance อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เอาข้อมูลทางด้านดิจิตอลเนี่ยมาใช้ผสมผสานเพื่อบอกว่าถ้ามันมีสัญญาณอะไรอันนึงที่บอก equipment เนี่ยน่าจะใช้การไม่ได้แล้วเนี่ยนะฮะเราจะได้เข้าไปtackle ปัญหาได้เร็วมากขึ้นนะฮะซึ่งอันนี้ส่งผลยังไงก็คือให้เราลดในส่วนของ maintenance cost ลงไปให้ได้นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างที่เราทำมาใน 2-3 ปีนะฮะคือเรื่องของ process เองเนี่ยเราทำเรื่อง real time optimization อยู่แล้วนะครับหมายความว่าเราอินทิเกรตตั้งแต่ unit จนถึง asset ทั้ง asset เนี่ยเพื่อให้สามารถคุยกันได้นะครับแล้วก็ optimize ทั้ง supply chain นะฮะอันนี้เราก็เห็นผลค่อนข้างดีนะครับอีกเรื่องนึงจะเป็นเรื่องที่เราทำอย่างที่ผมเรียน preventive maintenance หรือว่าเอา big data เข้ามาใช้เป็นตัววิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะฮะอีกเรื่องนึงเนี่ยจะเป็นเรื่องของผมว่าเป็น product ด้วยกันนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยเราอยู่ในอุตสาหกรรมเคมีproduct กลุ่มหนึ่งก็คือเม็ดพลาสติกนะฮะซึ่งลูกค้าเราคือ converter คือคนที่ไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่พวกท่านใช้อยู่นะครับเราก็มองว่ามันมีวิธีที่จะทำให้เร็วขึ้นไหมนะฮะหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์นะฮะก็มีการพัฒนาเรื่อง 3D printing ขึ้นมานะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราอยากใช้ของชิ้นหนึ่งนะฮะเราก็ต้องรอว่าผู้ประกอบการจะผลิตชิ้นนี้ออกมาไหมเราไม่สามารถเลือกได้เลยได้ดีไซน์เป็นแบบนี้หรือแบบที่เราออกแบบเองได้นะฮะแต่ในอนาคตเนี่ยจากตัว 3D printing technology เนี่ยทุกคนน่าจะนั่งออกแบบได้ในบ้านของตัวเองนะฮะอยากวันนี้อยากได้ใช้ถ้วยสีเขียวนะฮะก็ออกแบบแล้วก็ปริ้นออกมาใช้งานได้เลยอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งอันนี้มันต้องการวัสดุที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะเพราะมันใช้อยู่ในบ้านเราเองนะฮะเดี๋ยวคงเล่าให้ฟังว่าเรามีสินค้าอะไรที่ตอบโจทย์ในเรื่องพวกนี้นะฮะนะครับอีกเรื่องนึงที่เราพูดกันก็คือคำว่า customer experience นะฮะเมื่อก่อนเนี่ยอุตสาหกรรมอย่างอุตสาหกรรมเคมีเนี่ยเราก็เหมือนทำธุรกิจ B2B ที่ผมบอกนะฮะงั้นเราก็จะทำของให้ดีที่สุดและราคาถูกที่สุดนะฮะเราก็หวังว่าลูกค้าจะซื้อนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี่มันเปลี่ยนไปเยอะนะฮะลูกค้ามีทางเลือกหลากหลายเพราะฉะนั้นในแง่ของ product กับ process เนี่ยเราต้องมีนวัตกรรมนะครับคำว่ามีนวัตกรรมก็คือลูกค้าจะมี loyalty กับเราคือเขาจะซื้อกับเราตลอดนะฮะแล้วก็ในส่วนของราคาเนี่ยเขาก็ต้องมีความสามารถที่เขาโอเคฉันอยากจะจ่ายสำหรับสินค้าตัวนี้นะฮะคือไม่ได้ดูแต่ราคาอย่างเดียวด้วยคือเขาจะ perceive เป็นว่าเราเรียก value in use นะฮะว่าเขาเห็น value ของสินค้าตัวนั้นเขาถึงยอมจ่ายนะฮะซึ่งอันนี้มันไปถูกโมเดลที่เรามองว่าน่าจะยั่งยืนนั่นคืออีกหน่อยมันควรจะต้องเป็นคล้ายๆ customized solution ให้ลูกค้านะฮะเรามีลูกค้ารายหนึ่งรายสองรายสามเนี่ยค่ะจะมีต้องความต้องการที่แตกต่างกันนะฮะเพราะงั้นเราทำยังไงให้เราตอบโจทย์ของลูกค้าแต่ละรายให้เต็มที่นะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีประโยชน์ในแง่ของว่าลูกค้าก็จะอยู่กับเรานานและอีกส่วนหนึ่งก็คือเขาจะเวลาเขาจะจ่ายค่าสินค้าเนี่ยเขาคงไม่ได้คิดว่าเป็นเพราะเป็นแค่ของนะฮะแต่ว่าเป็นอะไรที่เขาสามารถไปใช้แล้วเกิดประโยชน์สูงสุดนะฮะเหมือนเราทานกาแฟอย่างเงี้ยเราคงไม่เป็นกาแฟถ้วยนึงเราคงมองว่าเอ้ยภาพรวมเนาะเราไปนั่งในร้านที่มีบรรยากาศที่ดีอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีของอย่างอื่นมีขนมเค้กมีอะไรให้ครบนะฮะคล้ายๆกันก็คือรูปแบบของการบริการจะเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นนะครับอีกเรื่องนึงก็คือ circular economy นะฮะอันนี้จะเป็นผมต้องเรียนเป็นพาราไดม์ชิฟต์สำหรับอุตสาหกรรมเพราะว่าเมื่อก่อนเราคิดเป็นเส้นตรงนะฮะเราคิดว่าเราผลิตของลูกค้าเราไปใช้แล้วก็ถึงไลฟ์ไซเคิลแล้วก็จบกันนะฮะอันนั้นเนี่ยมันคนเข้าไปศึกษามานะครับอันนี้เป็นรีพอร์ตจาก World Bank นะฮะก็พบว่าเราปล่อยให้วัสดุเราเสียไปกับเรื่องพวกนี้เยอะมากนะฮะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าเราสูญเสียมูลค่าไปเท่าไหร่นะฮะแต่อีกหน่อยเนี่ยเราคงต้องคิดว่าเราทำไงให้เป็นวงกลมมากขึ้นของใช้แล้วมันกลับมาเอาไปนำใช้ได้ใหม่หรือว่าสามารถไปใช้ในรูปแบบอื่นนะฮะ
แล้วก็ไม่ได้ใช้อยู่วัตถุดิบตัวเดียวต้องมีทางเรื่องของวัตถุดิบที่ผมเล่าให้ฟังนะครับแล้วให้อยู่ในภาพรวมของ supply chain เดียวกันให้ได้นะฮะอันนี้เราจะช่วยลดทั้งในแง่ของความสิ้นเปลืองวัสดุที่ใช้ด้วยแล้วก็ในแง่ของvalue in use ก็คือทั้ง supply chain ที่เราใช้นะฮะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเนี่ยเราจะ recover value ได้มากขึ้นกว่าเดิมนะฮะถ้าดูเนี่ยปกติเรามีสมมติผมยกตัวอย่างผลิตเม็ดพลาสติกนะฮะเราก็เริ่มมาจากแก๊สธรรมชาติหรือน้ำมันอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะมาเปลี่ยนเป็น building blocks ตัวหนึ่งจะเป็นเอทิลีนพรอพิลีนนะครับแล้วก็ออกมาเป็นเม็ดพลาสติกใช่ไหมฮะพอลูกค้าไปใช้ก็จะถูกรีไซเคิลส่วนหนึ่งกลับมานะฮะเพียงแต่ว่าไอ้ปริมาณที่ถูกรีไซเคิลอันนี้ยังน้อยมากนะครับทำให้ไอ้ตัวผลิตภัณฑ์พลาสติกเนี่ยมันไม่ได้ถูกกลับมาในระบบเดิมเนี่ยเป็นปริมาณมากนะฮะแต่ในอนาคตเนี่ยเรามองว่าทำยังไงให้มันกลับมาเกือบ 100% นะครับถ้ามันจะถูกออกไปสู่ระบบข้างนอกเนี่ยให้มันมีปริมาณที่น้อยที่สุดนะฮะจากข้อมูลพวกเราเนี่ยตกใจนะฮะร้อยหนึ่งของที่เราใช้อยู่เนี่ยนะฮะเราสามารถเอากลับมาใช้ได้เนี่ย 5% เท่านั้นเองนะครับอีก 95% เนี่ยมันออกไปในทิศทางอื่นๆนะฮะซึ่งเขาประเมินมาว่ามันน่าจะอยู่ประมาณสัก 80-120 บิลเลียน US นะฮะงั้นในแง่ของมูลค่าของของเนี่ยที่เราสูญเสียไปในภาพรวมเนี่ยฮะมันเป็นปริมาณที่เยอะมากนะครับซึ่งอันนี้ไม่เคยมีใครไปดูอย่างจริงจังว่าเราจะทำกันยังไงนะฮะ เราก็เลยมาช่วยคิดว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องของหลายๆคนที่ผมเรียนว่าจริงๆอันนี้เป็นการ co-create เพราะว่าไม่ใช่คนคนเดียวหรือบริษัทเดียวจะทำได้นะฮะเราต้องการความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนนะฮะจากคนที่เป็นลูกค้าเองจากคนที่เป็นซัพพลายเออร์หรือจากคนที่เป็นอย่างพวกทำเรื่องวิจัยพัฒนาเนี่ยเราต้องการหลายคนมาช่วยคิดว่าทำยังไงที่แก้ปัญหาเรื่องนี้นะฮะมีบางเรื่องที่เราทำไปบ้างแล้วแต่ว่ามันยังต้องมีการคิดแบบครบวงจรมากขึ้นนะฮะซึ่งผมก็จะมาเชิญชวนนะครับให้ทุกคนร่วมกันคิดในโจทย์เรื่องพวกนี้เพราะว่าลูกหลานเราก็จะได้มีประโยชน์กับการที่ไม่ต้องมีเวสออกไปจากการใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้มากเกินไปนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างเลยกันนะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปหน้าหนึ่งนะฮะถามว่าทำได้ยังไงนะครับวันนี้คนต้องบอกว่าทั่วโลกนะครับก็ช่วยกันคิดนะฮะตั้งแต่ต้นทางมาเป็นเม็ดพลาสติกเนี่ยทุกคนก็คิดว่าทำยังไงให้รีไซเคิลได้มากที่สุดนะฮะเพราะว่าปกติเราทำเม็ดพลาสติกต้องใส่สารเติมแต่งอะไรก็ตามเนี่ยนะครับหรือว่าทำหลายๆชั้นอย่างใครซื้อบรรจุภัณฑ์นะฮะอาจจะมีสัก 6-7 ชั้นอยู่ด้วยกันเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้มันรีไซเคิลไม่ได้นะครับหรือว่ากันชนรถยนต์ซึ่งเป็นคอมโพสิตมีทั้งพลาสติกมีทั้งสารอย่างอื่นนะฮะก็รีไซเคิลไม่ได้นะครับพวกนี้เราก็เลยคิดว่าจะต้องเริ่มตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์เลยว่าทำยังไงให้ผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยพอถึงปลายทางแล้วเนี่ยมันสามารถเอากลับมาใช้ได้หรืออย่างน้อยสามารถแยกให้มันเอาบางส่วนกลับมาใช้ได้นะครับอันนี้มันก็เริ่มตั้งแต่สูตรการผลิตเลยล่ะว่าเม็ดพลาสติกต้องมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราทำวิจัยกันอยู่นะฮะอีกเรื่องนึงเนี่ยทำยังไงที่เราจะแยกระหว่างวัตถุดิบหลายๆประเภทนะฮะหรือว่าเอาหลายๆประเภทมาใช้ด้วยกันนะฮะอย่างเช่นเราใช้ปิโตรเลียมเยอะน้ำมันแก๊สธรรมชาตินะครับทำไงจะเอาพวกไบโอมาใช้มากขึ้นนะครับในแอปพลิเคชันที่มันเป็นความเหมาะสมนะฮะผมก็เลยจะยกตัวอย่างนิดนึงว่าที่เราเคยทำไปบ้างแล้วเนี่ยมีอะไรนะครับอันนี้เป็นที่ทาง PGC Group ลอนช์ในตลาดแล้วนะฮะอย่างถ้วยโยเกิร์ตเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นโพลีสไตรีนนะฮะเราก็ทำกับลูกค้าเนี่ยพัฒนามันเป็นไบโอเบสนะครับซึ่งอันเนี้ยใช้เวลานานมากเพราะว่ามันจะมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะแล้วก็รายละเอียดเยอะนะฮะอย่างทุกคนอย่างไม่ทราบโยเกิร์ตมีเชื้อจุลินทรีย์อยู่นะฮะถ้าพลาสติกผิดประเภทไปนิดนึงเนี่ยเชื้อมันก็จะตายเร็วกว่ากำหนดนะฮะเราก็ต้องใช้ความพยายามที่พัฒนาตัววัสดุตรงนี้ทำไงให้เชื่อมยังอยู่ได้เหมือนเดิมแล้วก็คุณภาพของสินค้าเนี่ยเหมือนเดิมนะฮะก็ประสบความสำเร็จนะฮะก็พบว่าไอ้ตัวไบโอพลาสติกที่ออกมาเนี่ยมันสามารถต้องบอกว่าลดตัวคาร์บอนฟูดพริ้นท์ได้ค่อนข้างเยอะนะฮะประมาณ1ใน4ทีเดียวนะครับแล้วก็ใช้ตัวฟอสซิลลดลงไป40%นะฮะ
คือถ้าดู life cycle LCA เนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นบวกมากขึ้นค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ผมเข้าใจว่าเมืองไทยยังไม่มีอันนี้น่าต้องไปซื้อต่างประเทศไปก่อนนะอีกตัวหนึ่งที่ผมเล่าให้ฟังนะครับปกติ 3D printing เนี่ยวันนี้ราคามันลงมาเยอะแล้วใครลองไปซื้อมาปริ้นดูที่บ้านก็ไม่ได้แพงเกินไปนะฮะเครื่องเนี่ยอยู่ยังถูกๆก็น่าจะ 3-4 หมื่นบาทนะครับแต่ว่ามันต้องใช้เส้นพลาสติกเนี่ยนะฮะเป็นวัสดุที่ใช้ในการพิมพ์นะครับแต่ว่าพอเรามาใช้ในบ้านเนี่ยเราต้องการวัสดุที่ค่อนข้างปลอดภัยนะฮะทำไงไม่ได้มีสารระเหยออกมาอะไรเงี้ยนะครับเราก็เลยพัฒนาตัวเส้นฟิลาเมนต์ที่เป็นตัวไบโอพลาสติกเหมือนกันนะครับเราเรียก PLA compound เป็น compound ตัวหนึ่งนะฮะซึ่งจริงๆมันมาจากตั้งแต่น้ำตาลที่เราทานกันอยู่เนี่ยนะฮะแล้วก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นพลาสติกแล้วก็พัฒนาเป็นคอมเพลตที่ขึ้นเป็นเส้นใหญ่นะฮะตัวนี้เนี่ยเราสามารถให้คนมาใช้ในบ้านได้อย่างต้องเรียกว่าปลอดภัยนะครับแล้วก็หลากหลายนะฮะอยากจะปริ้นอะไรออกมาสีอะไรเนี่ยมีให้เลือกหลายเฉดหลายโทนนะครับที่สำคัญคือถ้าดูกรีนเฮาส์อิมิชชั่นเนี่ยproduct เนี่ยจะลดจากเทียบกับ conventional material ที่ใช้ใน 3D printing อย่างอื่นนะครับได้ถึงประมาณ 70-80% เลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าใช้สะดวกด้วยแล้วก็ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเราก็จะมีหลายเกรดว่าถ้าอยากได้แบบแข็งแรงนิดนึงก็จะมีเกรดให้เลือกนะฮะอยากได้สีมีสีสะท้อนสีเหลือบเมทัลลิกอะไรเงี้ยนะฮะก็จะมีให้เลือกอีกหลายแบบนะฮะหรือว่าเป็นคอมเพลตที่ผสมกับไม้จริงนะฮะเป็นผงไม้นะครับก็จะมีด้วยนะฮะซึ่งอันนี้ขึ้นกับความต้องการลูกค้าแล้วว่าอยากปริ้นไอ้ของออกมาเนี่ยเอาไปใช้งานอะไรนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตะกี้เป็นเม็ดพลาสติกนะฮะตอนนี้เป็นสารต้องบอกว่าโลหะอะดีซีฟนะฮะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยอะดีซีฟจะมาปริโตเบสซะส่วนใหญ่นะครับที่เราพยายามพัฒนาก็คือบริษัทในเครือเราก็มีเรียนนะครับที่ US นะฮะก็เอาไอ้ตัว building block ที่มาจากการหมักเนี่ยคือเป็น biochemical ตัวหนึ่งนะฮะมาพัฒนาขึ้นมาให้เป็น adhesive ก็เป็นกาวประเภทหนึ่งที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับอันนี้เนี่ยพบว่าประสิทธิภาพเนี่ยใกล้เคียงหรือว่าดีกว่านะฮะที่มาจากปริโตเบสนะฮะที่สำคัญก็คือในส่วนของไอ้ VOC หรือว่าสารระเหยทั้งหลายเนี่ยไม่มีนะครับก็ทำให้ทั้งในแง่ performance ของเองแล้วก็ในแง่ของที่มาแทนปริโตเบสเนี่ยทำได้อย่างดีนะฮะอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น biobased solvent นะฮะอันนี้เราล็อตในที่ยุโรปก่อนนะฮะคือมันเป็นเราเรียกว่า water borne ตัวหนึ่งที่แทนในตัวสีที่เราใช้พ่นรถยนต์ปกตินะคือโคตติ้งบนรถยนต์นะฮะอันนี้นอกจากไบโอเบสแล้วเนี่ยเรายังทำให้เพอร์ฟอร์มแมนซ์ในแง่โคตติ้งเนี่ยทนทานมากขึ้นนะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยจะได้ทั้งสองอย่างก็คือประสิทธิภาพในการใช้งานดีขึ้นด้วยแล้วก็เป็นวัสดุที่มาจากเรื่องกรีนด้วยนะฮะก็จะเห็นว่ากรีนเนี่ยทำได้หลายอย่างขึ้นกับว่าเราเลือกจะเอาไปทำอะไรนะฮะอันนี้เป็นอินโนเวชันที่ผมมองว่ามันเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคด้วยเพราะเขาได้ของที่ดีขึ้นนะฮะแล้วในแง่ของสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ดีขึ้นด้วยนะฮะอีกอันหนึ่งไม่ใช่ไบโอเบสแต่ว่าที่ผมพูดถึงเซอร์คูลาร์อีโคโนมีเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมาจากไบโอเบสเพื่อช่วยสิ่งแวดล้อมนะฮะเราอาจจะทำได้หลายรูปแบบนะครับในกรณีนี้เนี่ยเรามี product กลุ่มนึงที่เราพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาเองนะครับก็คือเราเรียกมันเป็น polyurethane foam นะฮะที่ใช้ในเบาะรถยนต์ในโซฟาในที่นอนที่เรานอนเนี่ยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีเทคโนโลยีที่ chemical recycle หมายความว่าเอาเบาะรถยนต์มาแล้วมาเปลี่ยนเป็นวัสดุต้นทางใหม่แล้วกลับมาเป็นเบาะรถยนต์เงี้ยฮะไม่มีใครทำได้นะครับเราก็คิดค้นกันอยู่นานนะฮะแล้วเราก็สามารถเอาตัวของที่ใช้แล้วเนี่ยเราเรียกว่า chemical recycle ก็คือไม่ได้ให้มันกลับมาเป็นต้นทางเป็นวัตถุดิบที่เป็นสารเคมีใหม่นะฮะเราก็เอาไปเปลี่ยนไปเป็นสินค้าที่เราใช้อยู่นะครับ
ซึ่งอันนี้ก็เป็นรีไซเคิลอีกรูปแบบนึงที่ค่อนข้างมีนวัตกรรมพอสมควรผมบอกว่ามันไม่รีไซเคิลเหมือนพลาสติกมาแล้วมาขึ้นรูปใหม่อันนี้มันกลับไปเลยที่ต้นทางนะฮะงั้นของที่ออกมาจากกระบวนการรีไซเคิลเนี้ยประสิทธิภาพมันจะเหมือนเดิมไม่ได้ด้อยลงกว่าเดิมเลยนะฮะซึ่งอันนี้ก็ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์เพราะว่าแน่ของ requirement ของอุตสาหกรรมรถยนต์ค่อนข้างสูงนะฮะอันนี้ก็ถูก proven ว่ามันสามารถเอากลับไปใช้ได้อย่างดีนะครับนะฮะภาพรวมนะครับก็คือไอ้ chemical 4.0 เนี่ยเราคงต้องมองหลายมิตินะฮะมิติที่เป็นของวัตถุดิบเองในแง่ของการมีความยืดหยุ่นในการใช้งานของ feedstock หลายระประเภทนะครับเราก็ทำยังไงที่จะมี connectivity เพิ่มขึ้นนะฮะให้เครื่องจักรมันคุยกันเองนะฮะแล้วสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเราหรือว่า connectivity ในแง่ว่าเรากับลูกค้าหรือ supplier นะฮะทำยังไงให้ช่องว่างมันลดลงนะครับทุกอย่างเรื่อง connectivity นะฮะคือมันนั้นใครคงอ่านหนังสือพิมพ์ว่าคนไทยใช้วันนึงใช้โทรศัพท์เนี่ยนะฮะหลายชั่วโมงมากนะครับงั้นเราจะคอนเน็กตลอดเวลานะฮะแต่เราคงไม่ได้ทำเฉพาะพวกเราเองเราอยากให้โรงงานของเราเนี่ยมันทำเหมือนเรานะครับซึ่งมันทำได้24ชั่วโมง7วันเลยนะฮะอันนี้ก็จะมีผลประโยชน์ในเชิงของเอาข้อมูลพวกนี้มาใช้อย่างมหาศาลนะฮะอีกอันนึงคือเป็นเรื่องแอปพลิเคชันนะครับคือมีหลายคนบอกเรื่องกรีนเนี่ยตอนนี้น่าจะลำบากเพราะน้ำมันราคาถูกมากนะฮะน่าจะขายไม่ได้หรอกแต่ว่ามันก็มีช่องทางที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะมันก็จะมีลูกค้าบางส่วนเนี่ยที่เราสามารถเอาเรื่องของกรีนเนี่ยไปใช้ได้ถูกทางแล้วลูกค้าก็เห็น value ในการเอาของพวกนั้นไปใช้ด้วยนะฮะงั้นก็เป็นเรื่องของ application driven innovation ที่อยากจะมาแชร์ว่าทำยังไงให้ลูกค้าเห็นประโยชน์จากของที่เราคิดขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้เป็นรูปแบบของ innovation ที่ผมว่าจะมีความยั่งยืนนะฮะปกติเราคิดมาเราค่อยไปหาลูกค้าซึ่งอันเนี้ยอาจจะต้องปรับทางกันนิดนึงต้องกลับไปดูที่ลูกค้าก่อนว่าเราควรจะพัฒนาอะไรนะฮะอันนี้ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับคือผมเล่าให้ฟังเนี่ย PTGC เองหรือว่าอย่างอุตสาหกรรมเคมีเนี่ยเราคงทำคนเดียวไม่ได้เรื่องพวกนี้นะฮะเราต้องการความช่วยเหลือจากทุกท่านมาช่วยกันคิดนะฮะเราก็เลยอยากจะมีโปรแกรมอันนึงเราเรียกว่า PTGC Open Innovation Challenge นะฮะซึ่งเริ่มในปีนี้นะครับอันนี้เนี่ยธีมของเราคือ Smart Eco นะฮะคิดอะไรที่เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าฟังในแง่ของฟังก์ชันเนี่ยใช้งานได้เรียก Smart นะฮะหรือว่า Eco คือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะซึ่งจะเป็นนวัตกรรมที่ช่วยทั้งพวกเราเองช่วยประเทศด้วยแล้วก็ในแง่ของระดับโลกเนี่ยผมก็จะว่าคนไทยเก่งเพราะฉะนั้นโซลูชันพวกนี้เราสามารถมาใช้ได้ไม่เฉพาะเมืองไทยแต่ว่าที่อื่นทั่วโลกนะฮะโดยที่จะมีธีม3เรื่องก็คือ Smart Eco Products นะฮะพอดีมีบูธอยู่ข้างนอกนะครับมีโบรชัวร์ขยายได้รายละเอียดว่ามันคืออะไรนะฮะแล้วก็ Smart Eco Plan ก็คือในแง่กระบวนการผลิตด้วยนะครับอีกส่วนนึงก็เป็นเรื่องที่ตะกี้เล่าคุยกันก็คือ Circular Economy คิดยังไงครบวงจรนะฮะเพราะเราช่วยกันคิดได้ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางนะจนวนกลับมาใหม่เนี่ยผมเข้าใจว่ามันสามารถมี innovation เกิดขึ้นได้มากมายนะครับอันนี้ผมคงไม่ลงรายละเอียดนะฮะว่าเรามองว่ามันน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในแง่ของ innovation ในส่วนนี้ได้บ้างนะครับคร่าวๆก็คือเราอยากเชิญชวนทุกท่านนะฮะไม่ว่าเป็นภาคการศึกษาสถาบันวิจัย SME บริษัทนะฮะหรือคนที่เป็นลูกค้าเราอย่าง converter เนี่ยนะครับมาช่วยกันคิดนะฮะโดยที่เราอยากเห็นไอเดียของท่านเนี่ยเอามาใช้งานได้จริงนะฮะเพราะฉะนั้นพอเราได้proposal เนี่ยมาแล้วนะครับก็มีการตัดสินนะฮะซึ่งจะเราคงไม่ได้ดูเองนะฮะก็คงมีกรรมการจากภายนอกเข้ามาช่วยกันดูนะฮะแล้วสิ่งที่สำคัญคือคนที่ได้รางวัลในแง่ของไอเดียเนี่ยเราจะมาพัฒนาต่อนะฮะมาเขียน business plan ด้วยกันแล้วก็เอาตรงเนี้ยทำยังไงให้เป็น commercial product ให้ได้นะฮะท่านก็จะได้ในส่วนของตัวรางวัลเองซึ่งเข้าใจว่าก็คงไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะครับประมาณผมว่าจะ 500,000 ต่อรางวัลของ proposal นะครับแต่ว่าที่สำคัญคือเนี่ยเราจะได้ทุนเพื่อไปพัฒนาต่อให้เป็น commercial ต่อไปนะฮะซึ่งอันนี้จะเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนาะเอาไอเดียที่ดีเนี่ยไปทำให้มันอยู่ในตลาดให้ได้นะครับซึ่งอันนี้ผมเข้าใจว่า
ได้ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพด้วยนะครับซึ่งเป็นมีเกียรติอย่างมากในแง่ของการพัฒนาในเรื่องพวกนี้นะครับนะฮะก็ประโยชน์คงเดี๋ยวใครมีเวลาเชิญไปรับโบรชัวร์ข้างนอกนะครับหรือว่ามีทีมงานที่นั่งอยู่ก็มาสอบถามกันได้นะฮะแต่ว่าอยากให้พวกเราเข้ามาทำร่วมกันเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเป็นเรื่องใหญ่มากมันไม่ใช่เรื่องที่บริษัทหนึ่งจะทำได้คนเดียวเพราะฉะนั้นทุกท่านที่มามีความคิดดีๆเนี่ยขอเชิญชวนนะครับมาทำร่วมกันนะฮะอันนี้คงมีเรื่องไทม์ไลน์เราคงให้เวลา 2-3 เดือนที่ช่วยกันคิดแล้วก็กลับมาคุยกันนะฮะพอในช่วงต้นปีหน้าเนี่ยสักประมาณไตรมาสแรกปลายไตรมาสแรกเนี่ยเราคงรู้ว่าใครจะได้รางวัลแล้วก็เอาตรงนั้นเนี่ยไปทำต่อนะฮะก็วันนี้คงมีประมาณแค่นี้นะครับเวลาสั้นๆไงขอบคุณมากนะครับถ้ามีคำถามอะไรก็ยินดีนะครับขอบคุณครับขอขอบพระคุณท่านดร.ชยาจันทวสุเป็นอย่างสูงแต่ว่าในโอกาสนี้นะคะเรามีของที่ลึกมอบให้ด้วยค่ะยังไงเรียนเชิญท่านดร.บนเวทีก่อนนะคะแล้วก็ในโอกาสนี้ที่ฉันขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติท่านสุวิภาวรรณสาทบนะคะให้เกียรติมอบของที่ลึกแด่ท่านดร.บนเวทีด้วยค่ะนับว่าเป็นกำไรหัวข้อสุดพิเศษที่หลายๆท่านนะคะเห็นว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งรวมถึงเราจะได้ทราบกันนะคะว่าในปัจจุบันนี้เรื่องของอนาคตอันใกล้เราจำเป็นที่ต้องทำแล้วต้องมีประกอบด้วยอะไรบ้างที่สำคัญนะคะเรื่องรายละเอียดต่างๆเรื่องของการสัมพันธ์สำหรับวันนี้บริษัท PT Global Chemical จำกัดมหาชนท่านสามารถรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บูธบริเวณด้านนอกได้นะคะขอบคุณให้กับทั้ง2ท่านบนเวทีด้วยค่ะแล้วก็ขอบพระคุณท่านดร.ชยาจันทวสุอีกครั้งหนึ่งนะคะรวมถึงขอบพระคุณท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติท่านสุวิภาวรรณสาทบเป็นอย่างสูงค่ะ